Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง In Relationships คุยทุกเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอาจารย์ธเนศวงศ์ยานนาวาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ In Relationship นะครับผมช้างน้อยกุลชรอยุธยาครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ธเนศวงศ์ยานาวาครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณหมีจิรณรงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหมีครับสวัสดีครับก็เราจัดรายการว่ากันด้วยเรื่องอาหารในความทรงจำของอาจารย์ธเนศมาแล้ว2ตอนครับตอนแรกคือลูกชิ้นน้ำใสตอนที่2ก็เป็นชิ้นวัวน้ำใสก็เป็นเรื่องรัดหน้าก็โอ้โหโพสต์ไปมีคนพูดถึงเยอะมากเลยนะก็ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงเพื่อที่จะได้มีความต่อเนื่องนะฮะก็มีบางท่านก็บอกว่าราดหน้าที่เราว่าอร่อยนี่คือเล้งกี่8ริ้วย้ายมาจากแถวแถวจุฬานะครับอีกร้านหนึ่งก็คือผมไม่แน่ใจอ่านถูกป่ะจีจงหวอจีจงหวออยู่หน้าอยู่วังบุรพาอันนี้อาจารย์รู้จักใช่ไหมผมก็กินมาตั้งแต่เด็กก็มาเขามีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เป็ดตุ๋นอะไรพวกนี้แล้วเขาเมื่อก่อนนี่นะครับผมไม่ได้ไปกินนานมากแล้วแล้วเล้งกี่ครับอาจารย์เคยกินเล้งกี่ตรงจุฬาผมต้องขอตำแหน่งโลเคชั่นก่อนผมนึกไม่ออกผมเป็นคนประจำชื่อร้านไม่ค่อยได้ไปถูกไม่ค่อยจำชื่อร้านไม่ค่อยได้เลยแล้วก็บอกว่าเออชุมชนเลิกฤทธิ์เนี่ยเขารีโนเวทนะมีร้านอาหารใหม่ๆมาเปิดเพียบเลยก็ลองได้นะครับครับใน Facebook ก็มีเยอะครับพี่ช้างมีแต่ Facebook นี่จะเป็นคนที่อินกับเรื่องการห่อใบตองราดหน้านะน้ำน้อยๆเนี่ยเยอะเขาบอกว่ามีคนนึงบอกว่า60ปีก่อนมีราดหน้าห่อด้วยใบตองผูกเชือกกล้วยครับรสชาติเหมือนสมัยก่อนอยู่ในตลาดสดยะลาด้วย ผมไม่เคยไปกินแน่ๆอันนั้นก็ไกลเหลือเกินนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เขาบอกว่ามีหลายคนบอกตรงกันเหมือนกันครับว่าแบบซื้อจากร้านถึงบ้านก็น้ำก็หยดออกจากใบตองหมดแล้ว โอเคของผมนะคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าน่าจะเป็นคุณป้าอายุ75เขาบอกว่าบ้านอยู่หลังวัดมหันนบครับบอกว่ามีร้านลาดหน้าอยู่ร้านหนึ่งอยู่ข้างๆกำแพงวัดเยื้องตลาดสารเจ้าพ่อเสือผัดไม่หวานน้ำคลุกคลิกเขาถามด้วยว่าอาจารย์เคยไปทานไหมฮะไม่เคยครับผมไม่เคยวัดมหันตอนนี้ไม่เคยเออย้ายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับอยากทานอีกก็บอกว่าคะน้าปอกเปลือกหมดมีแต่ก้านล้วนๆหั่นแฉลบกรอบมากนะเป็นความทรงจำที่หากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาก็ยังบอกว่ามีอีกร้านหนึ่งนะที่เป็นราดหน้าเหมือนกันแต่เขาบอกว่าสมัยเขากินเนี่ยคงเป็นรุ่นพ่อทำตอนนี้ลูกๆทำไม่เหมือนละก็มาถึงตอนที่3นะครับชื่อซีรีส์นะตอนนี้มีชื่อซีรีส์ของเราแล้วนะครับชื่อ Taste of Nostalgia จริงๆเราจัดมา3เมนูนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสราดหน้าตอนนี้คือข้าวมันไก่นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงข้าวมันไก่นะครับคุณผู้ฟังถ้าอยากจะให้พูดถึงเมนูไหนก็แนะนำมาได้นะครับเพราะเราเริ่มหมดมุกแล้ว เริ่มหมดมุกแล้วนะครับแต่ว่าจะบอกให้อิจฉาครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะเริ่มจัดในตอนนี้แล้วก็เนื่องจากเราพูดกำลังจะพูดถึงข้าวมันไก่ไอการจะจัดแบบจินตนาการแล้วก็ไม่สามารถจะทำได้เราก็เลยให้คุณหมีจิรณรงค์เลือกมา2ร้านนะครับเลือกข้าวมันไก่จากข้าวมันไก่ที่คิดว่าออริจินอลนะฮะมาร้านหนึ่งแล้วก็ร้านข้าวมันไก่ที่เพิ่งเปิดเลยมาร้านหนึ่งคุณหมีเลือกร้านอะไรครับผมเลือกร้านซุยเฮงครับพอดีอันนี้เป็นร้านที่อาจารย์เมนชั่นไว้ตั้งแต่หลายตอนก่อนแล้วว่าอาจารย์กินร้านนี้ตั้งแต่เด็กๆป่ะครับอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เลขตัวเดียวอ่ะใช่แล้วก็ข้าวมันไก่เขาก็เขียนอยู่แล้วว่าข้าวมันไก่ร้อยปีแบบก็น่าจะมีแบบประวัติศาสตร์แหละครับซึ่งผมเคยไปกินอยู่ครั้งเดียวร้านอยู่ตรงไหนครับอาจารย์อยู่ใกล้ๆวัดสุทธีครับแถวเจริญกรุงเจริญกรุงก็เลือกร้านนี้มาเป็นร้านข้าวมันไก่แบบยุคบุกเบิกไม่ใช่บุกเบิกเนาะยุคโบราณอดีตเนาะที่ผ่านมาก็นานเหมือนกันนานเหมือนกันส่วนอีกแบบนึงมันเป็นคืออยากเทียบอะครับว่าไม่ได้เทียบนะไม่ได้เทียบว่าใครอร่อยไม่อร่อยแต่อยากให้เห็นภาพความแตกต่างของปัจจุบันกับอดีตอะก็เลยเอาร้านที่ใหม่สุดที่เพิ่งเปิดเลยของพี่ปาเออรี่โต๊ะคิมเพิ่งเปิดก็ใช่แต่อยากกินอยากลองก็เลยสั่ง2 อย่างมากินด้วยกันแบบไม่ได้เทียบกันครับ
เรื่องอาจารย์บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เถียงกันนะครับเราไม่เถียงกันว่าอะไรแต่ละยุคแต่ละสมัยคนกินไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเรื่องรสนิยมเราอย่ามาเถียงกันดีกว่าแต่มีความแตกต่างแน่นอนมันก็มีความแตกต่างเพราะว่าสังคมมันแปรเปลี่ยนแล้วก็ตัววัตถุดิบอะไรทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแล้วก็ต้องขอบคุณคุณมีอีกนะครับวันนี้คุณมีเอาสิ่งที่พิเศษอีกอันหนึ่งมานะครับก็คือยามาซาวิญญองเป็นเครื่องดื่มจากญี่ปุ่นครับครับเป็นไวน์จากญี่ปุ่นนะครับเป็นองุ่นซึ่งคาเปเน่ซาวิญญองมาผสมกับสายพันธุ์ท้องถิ่นครับก็ขอบคุณมากสำหรับคุณเมย์นะครับผมเป็นคนชอบกินอะไรแบบทานอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับรื่นรมมากเลยครับคุณฟังครับข้าวมันไก่กับไวน์ข้าวมันไก่เราจะจัดให้แบบมีรอบแบบเชิญแขก VIP มากินมาร่วมสังเกตการได้อะไรจริงๆวันนี้ผมมีไวน์จากเวอร์จิเนียมาจะให้ลองไวน์จากรัฐเวอร์จิเนียนะครับเดี๋ยวก็ข้าวมันไก่ครับวันนี้เป็นข้าวมันไก่ทีนี้อันแรกที่ผมอยากจะคุยให้ถึงนะครับว่าไก่เนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์ที่ถูกโดเมสติเคทมาเป็นเวลายาวนานพอสมควรนะครับก็คิดว่าก็ประมาณแล้วแต่ตัวเลขนะครับแล้วแต่คุณว่าจะใช้กันยานขนาดไหนนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้เราก็มักจะพูดกันว่าไก่นั้นน่ะนะครับก็จะถูกโดเมสติเคทนะครับในดินแดนซึ่งมันไม่ค่อยมีความชัดเจนนะครับบางคนก็จะบอกว่าทางตอนใต้ของจีนบางคนก็แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเขามักก็จะถือกันว่ามันจะเกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ไม่รู้ตรงไหนนะครับอาจจะเป็นยูนนานอาจจะเป็นแคว้นแมคคาลายากอัดสามอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไล่มาจนถึงดินแดนแบบนี้อาจารย์ครับขอขยายความคำว่า domesticate นิดนึงก็คือการที่เราก็เอาสัตว์ป่าพวกเนี้ยนะครับมาเลี้ยงควบคุมนะครับจัดคัดสรรอะไรพันธุกรรมของมันนะครับคือไอไก่ตัวเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่ามันจะมาจากพวกที่ดิ่งที่เรียกว่า Red Jungle Fowl นะครับภาษาละตินก็จะเรียกว่า Gallus Gallus นะครับนี่เขาก็เชื่อกันว่านะครับว่าเนี่ยน่าจะเป็นต้นต่อของไก่นะครับและไอ้ไก่เนี่ยนะครับที่มันเป็น Red Jungle Fowl ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่มียีนที่จะทำให้หนังมันเนี่ยสีเหลืองซึ่งก็เชื่อกันว่านะครับในวิวัฒนาการในสายพันธุ์ของมันเนี่ยมันก็มาผสมกับไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า Grey Jungle Fowl หรือ Gallus Sonarati นะครับของอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าไก่มันสายพันธุ์ไหนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันตั้งแต่เริ่มต้นไม่รู้กี่พันปีแล้วนะครับมันลอกกันเละไปหมดนะครับและนี่มันก็ยังไปรวมไปจนถึงอีกหลายสายพันธุ์นะครับที่มันไปรวมไปจนถึงสายพันธุ์ของสุมาตรานะครับที่นำไปสู่อะไรหลายหลายอย่างนะครับเช่นศรีลังกานะครับจังเกิลฟาวล์อะไรนะโอ้มันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงไก่เนี่ยซึ่งบางคุณหมีก็ถามผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอาจารย์กินไก่ไทยไหมผมก็เกาหัวเล็กน้อยว่าเอ๊ะมันสายพันธุ์ไหนว่าไก่ไทยเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาเราคิดถึงไอ้สิ่งพวกเนี้ยเราต้องคิดว่าเวลาเราพูดถึงไอ้สายพันธุ์ของไก่นะครับบางอย่างนะครับที่เรานำเข้ามานะครับหลังเช่นเล็กลองฮอนอะไรต่างๆพวกเนี่ยนะครับเพราะผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับมันก็มีพูดกันมาตลอดนะครับว่ามันเข้ามาตั้งแต่รัชกาลที่7อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกแล้วนะครับต้องไปถามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ว่าต้นตอมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตอนที่ผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยผมกินไก่ไทยหรือไก่สยามอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสำหรับผมไอ้สายพันธุ์ของไก่เนี่ยมันเราก็พูดกันแต่นะครับว่ามันมาเป็นสีเหลืองนะฮะตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับไอ้หนังของมันซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่าไก่มันก็ไม่ได้เหลืองขนาดนั้นตอนผมเด็กๆนะไก่หนังสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเห็นชัดกว่านี้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การดมไอ้การทำให้ไก่พวกเนี้ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอาหารของเราเนี่ยนะครับตอนปัจจุบันเราก็จะถือว่าเซาท์อีสเอเชียไปจนถึงทั้งจีนนะครับทั้งตะวันตกเฉียงใต้ของจีนด้วยนะครับมันก็ลัดมาครับมันก็
มีทุกวันแหละวิทยาศาสตร์มันมีข้อโต้แย้งขึ้นมามีข้อมูลใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ตอนเนี้ยโดยทั่วไปเราก็จะพูดแบบนี้ที่นี่ข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคนในอดีตจำนวนมากหลายๆสังคมนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้กินไก่นะครับไม่ได้กินไก่เหตุผลก็คือว่าไก่นั้นเนี่ยนะครับมันบางคนนั้นถือว่าไก่นั้นเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เอาไว้บอกเวลาเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่อยากกินมันบางคนก็จะถือว่าไก่นั้นเนี่ยนะครับมันเอาไว้สำหรับเส้นไหว้เพราะว่ามันเป็นสัตว์ปีกที่สามารถที่จะบินขึ้นบนท้องฟ้าได้ซึ่งนั่นก็หมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เรื่องบนโลกกับสิ่งอะไรต่างๆที่มันอยู่บนฟากฟ้าและสิ่งพวกนี้นะครับหลักฐานที่เรามักจะชอบพูดกันนะครับก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มบาตักนะครับชนเผ่าบาตักนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะพบอยู่ทางตอนเหนือของสุมาตราแล้วก็พูดภาษาบาตักนะครับนี่ก็จะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการกินไก่หรืออะไรต่างๆพวกนี้พวกดูซุนนะครับนะซึ่งก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในแคว้นซาบานะอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งกลุ่มคนพื้นเมืองนะครับที่เราเรียกว่าเวดดานะครับเวดดานะครับซึ่งก็เป็นคนพื้นเมืองนะครับที่อยู่ในศรีลังกานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าคนพวกนี้นะครับอยู่กันมา 30,000 ปีแล้วนะครับนะก็เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับที่ไม่ใช่ทั้งทมิฬไม่ใช่ทั้งสิงหนนะพวกนี้ก็จะไม่กินไก่นะบางคนแล้วก็รวมไปถึงไข่ด้วยนะครับอันหนึ่งตะปูง่ายคุณจะกินไข่เป็นทำไมคุณจะกินน้ำอสุจิไก่เป็นทำไมเหรอ นึกออกนะครับผมคิดว่านี่ก็คือไอเดียของเขาแน่นอนคนจีนนะก็จะเป็นพวกที่สำคัญพวกหนึ่งนะครับที่กินไก่คนตะวันตกก็กินไก่ในสายตาของคนถ้าคุณจะนับว่าในดินแดนที่เราเรียกว่าตะวันตกตั้งแต่กรีซเป็นต้นมานะครับภาพลักษณ์ของการขยายตัวของไก่เส้นทางการเดินทางของไก่ก็อาจจะผ่านเปอร์เซียหรือผ่านพวกกลุ่มคนอื่นๆนะครับเพราะว่าทำไมถึงเป็นเปอร์เซียนะครับเพราะว่าในสำนึกของคนตอนตกโบราณเมื่อสัก 2,500 ปีที่แล้วเช่นคนแบบในดินแดนแบบในคาบสมุทรบอลข่านไปถึงกรีซพวกนี้เราจะเรียกเขาจะเรียกไก่ว่าเป็น Persian Peacock อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรากินไก่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คงผมคงตอบไม่ได้นะครับแน่นอนว่าแต่แน่นอนเราก็จะเห็นได้ว่าคนจีนนั้นนะครับเป็นกลุ่มคนสำคัญนะครับที่กินไก่นะครับเราจนปัจจุบันนี้เราก็จะบอกว่าคนจีนนะครับอะไรที่มีสีขายกเว้นโต๊ะไม่กินอะไรนะครับที่เราเป็นโจ๊กอะไรนั่นนะอาจารย์ถ้าเทียบกับสัตว์ที่เรากินเนี่ยพวกเนื้อหมูไก่ปลาอะไรอย่างนี้ไก่นี่ถือเป็นสิ่งที่โดมิสิเคทอันแรกๆว่ะไม่ใช่ domesticate อันแรกหมานี่น่าจะเป็นอันแรกนะครับ แต่หมาเนี่ยมันมีข้อห้ามในการกินแต่ไก่นั่นเองที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับพวกนี้ก็ไม่ถูกเพราะหลายๆสังคมก็กินหมาถูกไหมครับ ในการไม่กินหมาการเราที่กินไม่กินแมวไม่กินต่างๆพวกนี้มันเป็นของค่อนข้างใหม่ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมา200ปีนั้นเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของ dietary แบบคริสเตียนซึ่งมันก็มีกฎเกณฑ์จำนวนมากเช่นเราก็รู้ว่าคนแคทอลิกเขาจะไม่กินเนื้อในวันศุกร์นี่เราต้องไม่นับยิวซึ่งมีกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับอาหารมากมายสลับซับซ้อนมากๆก็อาจจะไม่นะครับอีกพวกหนึ่งคืออีกกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือมุสลิมไม่กินหมูไม่กินหมูไม่อะไรต่างๆนี่ไก่ดูเป็นอะไรที่กินได้ทีนี้หรือกินปลาหรือยิวก็จะก็ปลาไม่มีเกล็ดก็กินไม่ได้เลยต่างๆนั่นก็มันมีกฎเกณฑ์เยอะแยะมากนะครับเรื่องไฟเรื่องฟู้ดทาบูพวกนี้นะครับซึ่งสำหรับผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นชัดนะครับการรณรงค์ของวีแกนที่ไปไล่ถล่มร้านขายเนื้อสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าในประเด็นอันนึงนอกจากเรื่องสำนึกที่เรามีต่อการกินเนื้อสัตว์แล้วนะครับมันก็ผมคิดว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าความกินวัวนั้นวัวเนี่ยมันปล่อยมีเทนออกมาเยอะมาก
นะครับซึ่งมันก็จะทำเป็นปัญหานะครับต่อไอ้ global climate change อะไรต่างๆพวกนี้แน่นอนนะครับกระบวนการพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนจีนนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในชนชาติอันหนึ่งนะครับที่กินไก่นะครับมาตลอดมันก็กินมาเป็นเวลายาวนานแล้วและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับไก่นะครับก็ขี้หมูขี้หมาก็มีประมาณ 7-8 พันปีทีนี้เราก็คุยถึงข้าวมันไก่นะครับเราก็รู้อยู่ว่าไอ้ข้าวมันไก่อันเนี้ยนะครับมันก็คืออาหารของไหหลำนะครับอาหารไหหลำซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ไก่อันนึงนะครับที่อันนะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ที่ผมไม่รู้ผมออกเสียงถึงวินเชิงหรือวังวินเชิงอะไรเนี่ยผมก็ได้ยินคำว่าวินชังวินเชิงอะไรเนี่ยอะไรคือมันเป็นเขตอำเภออันนึงเนี่ยนะครับของเกาะไหหลำเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก่อนทศวรรษที่1980เนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งนะครับแล้วก็มันก็เป็นเขตที่มันค่อนข้างที่จะ tropicalนะครับแบบแล้วก็ดินแดนแบบของเราจนกระทั่งพวกคนจีนต่างๆพวกนี้ไม่เอาอพยพมาจากกวางตุ้งก็ดีหรือฟูเจียนก็ดีก็ไล่คนพื้นเมืองนะครับก็ค่อยๆผลักคนพื้นเมืองขึ้นไปอยู่บนภูเขาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติมากนะครับหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นสายพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์กับพวกม้งอะไรต่างๆพวกนี้นะไอ้ไก่อันเนี้ยนะครับก็เป็นไก่ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นได้นะครับว่าถ้าสมมติคุณไปเบตงเขาก็จะพูดถึงสายพันธุ์ไก่อะไรบางอย่างที่เขาเอาเข้ามานะครับก็ไก่เบตงต่างๆพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงแต่แน่นอนนะครับคนไหหลำเราก็รับทราบกันอยู่ดีว่าคนไหหลำนั้นเนี่ยนะครับที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็น่าจะเป็นจีนพ้นทะเลนะครับรุ่นสุดท้ายที่เข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งงานอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็ถูกคนแต้จิ๋วนะครับซึ่งเผ่าก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าคนแต้จิ๋วนั้นก็คือคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยคนจีนพ้นทะเลส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยกวางตุ้งฮกเกี้ยนนะครับหรือสายอะไรอื่นๆนะครับแคะนะครับฮักก้าอะไรนะที่สุดท้ายมันจะพวกนี้พอเราเข้ามาปางปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากความชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกนี้ก็จะมาตัดเสื้อผ้านะครับแม้กระทั่งในเมืองไทยตัดสูทอะไรต่างๆพวกนี้นี่หมายถึงไหหลำใช่ไหมไหหลำนะครับแล้วก็มาทำตัดรองเท้าทำพวกงานช่างอะไรนะซึ่งก็จะคล้ายๆกับพวกกวางตุ้งซึ่งมีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับพวกอาร์ติสันต่างๆพวกนี้หัตถกรรมอะไรต่างๆพวกนี้นะหนึ่งในอีกอันนึงนะครับที่พวกนี้เข้ามานะครับก็คือการมาเป็นพ่อครัวให้กับเจ้าอาณานิคมนะครับเป็นฝรั่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอาหารต่างๆที่นักเรามักจะเรียกกันว่ากุ๊กช็อปนะครับกุ๊กช็อปซึ่งมันก็จะมีขนมปังและเนยวางแล้วก็จะมีซุปอะไรต่างๆพวกนี้เรากินซึ่งกุ๊กช็อปหลายๆร้านในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่มีลักษณะแบบนั้นแล้วมันก็คือคนจีนมาทำอาหารฝรั่งคนจีนก็มาทำถ้าผมใช้ภาษาของคุณชายถนัดเสียซีเต็กซีตูนนะครับที่ก็ล้อๆก็เทียบพูดนั่นอันนี้ผมนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ถือว่าไม่ถูกต้องทางการเมืองไม่พีซีอะไรเงี้ยนะครับถ้ากุ๊กช็อปก็คือร้านที่เราถ้าผมรู้จักก็คือสีลมพัทคาใช่ใช่แต่สีอารมณ์แบบนั้นนะครับแล้วก็มีขนมปังทำขนมปังหัวกะโหลกอะไรต่างๆแล้วก็มีเนยมีซุปทำสเต็กนะครับซึ่งหลายคนก็จะไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าค่อนข้างที่สเต็กของเขาในค่อนข้างที่จะเกรียมอะไรอย่างเงี้ยอันหนึ่งก็คือการทำโรงแรมโรงแรมของพวกไหหลำยังไงอาจารย์เป็นยังไงเขาพวกนี้ก็จะมาเปิดโรงแรมและโรงแรมที่แบบไหหลำคนไหหลำทำนี่ต่างกับโรงแรมธรรมดาไงครับผมว่าเราลงไปทางภาคใต้นะครับเราก็จะเห็นโรงแรมไม้อะไรต่างๆพวกนี้ตึกแถวเก่าๆพวกนี้นะครับอารมณ์จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นครับแล้วข้างล่างขายอาหารไหมครับก็ไม่ขายอาหารคือก็ขายก็ได้กันแล้วแต่นะครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าโดดเด่นมากนะครับนั่นก็คือการขายกาแฟ
ผู้โกปิเตียมในคาบสมุนมารยาทั้งจำนวนมากเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคนไหหลำรวมไปจนถึงการคั่วกาแฟด้วยซึ่งผมก็เคยบอกช้างแล้วว่ากูก็จะไม่เอาคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในคอฟฟี่เฟสของพวกคุณเพราะว่านั่นไม่ใช่เจเนอเรชันที่คนรับรู้เรื่องกาแฟแบบนี้แล้วเพราะว่าเวลาการคั่วของเขาเขาอาจจะผสมอะไรหลายอย่างเช่นผสมเนยผสมซินนามอนผสมงาเงออะไรนะครับผมก็ไม่รู้เขามีสูตรอะไรของเขาแต่ละคนแต่ละคนก็จะเป็นเหมือนโอเลี้ยงก็เป็นโอเลี้ยงนะครับซึ่งร้านพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางใต้เยอะไหมครับอยู่ทางใต้ผมเห็นทางใต้เขาเรียกที่เราเรียกว่าโกปิเตียมทั้งหลายนะครับไล่ไปจนถึงสิงคโปร์อะไรต่างๆพวกนี้นะข้าวมันไก่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับเมื่อก่อนนี้เราก็เวลาเรานึกถึงข้าวมันไก่นะท่านในภัตตาคารอันนี้ผมขอไอ้ชื่อเลยนะครับ ครับก็คือบนถนนสาทรถ้าคุณวิ่งมาจากสาทรจะไปออกสวนลุมพินีนะครับร้านนี้ก็จะอยู่ซ้ายมือบนถนนสาทรเหนือนะครับก็เยื้องๆกับ Just Back ในปัจจุบันครับก็คือร้านก็คือร้านกวนอานะครับซึ่งตอนนี้ย้ายไปแล้วเด็กๆผมผ่านทุกวันครับผมเรียนบนเมื่อก่อนเนี่ยบนถนนสาทรเหนือเนี่ยนะครับมันก็จะมีภัตตาคารอยู่หลายร้านภัตตาคารจีนอยู่หลายร้านนะครับรุ่นหลังๆสำหรับผมก็อาจจะมี Royal Kitchen ซึ่งอพยพโยกย้ายมาอยู่ทองหล่อนะครับภัตตาคารชื่อโภชนาจีนไม่เคยได้ยินเลยนะครับอันนี้ก็อยู่บริเวณน่าจะประมาณตรงนั้นโรงแรมเอเวอร์กรีนซึ่งตอนหลังนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็เยื้องๆกันนะครับก็จะมาเปิดโรงแรมร้านอาหารโรงภัตตาคารที่ใหญ่มากนะครับชื่อภัตตาคารนิวเปิงเชียงนิวเปิงเชียงนะครับใหญ่มากใหญ่มากๆนะครับอยู่ตรงถ้าคุณออกจากคอนแวนต์มาเนี่ยนะครับวิ่งเข้าสาทรเนี่ยเขาจะอยู่ตรงหน้าซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับไม่มีหมดแล้วครับไม่มีหมดแล้วก็ทีนี้พอเราเข้ามันไก่เนี่ยเราต้องอันหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงว่าร้านจีนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพอผมเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงสองส่วนเราเรียกว่าแถวล่างและแถวบนคืออะไรครับหวยเหรอครับจ้า ผมงงคืออะไรคือบนถนนเจริญกรุงเนี่ยนะครับเราก็จะนะครับถ้าสมมติคุณนับตั้งแต่สะพานเหล็กล่างขึ้นไปนะครับตลาดน้อยขึ้นไปจนถึงเยาวราชเนี่ยนะครับแถวนั้นเราก็จะเรียกว่าแถวบนคือหน้าตามแม่น้ำนี่คือแถวบนนะครับคือแถวบนแถวล่างก็คือเนี่ยแหละครับแถวบางรักอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนผสมที่ยังมีร้านอาหารซึ่งเป็นแบบผสมฝรั่งเยอะตอนผมเด็กๆเนี่ยนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ยร้านขายพวกที่ในปัจจุบันเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับตรงใกล้ๆหัวมุมถนนสีลมซึ่งสีลมเมื่อก่อนเนี่ยฝั่งตรงหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมันเป็นคลองมันก็จะวิ่งไปจนเจอคลองพระรามสี่คลองที่เราเรียกว่าคลองเตยถ้าผมขอใช้เมื่อก่อนมันเป็นคลองเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นคลองนะครับคลองมันก็จะวิ่งออกไปถึงคลองเตยที่เราเข้าใจในปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีร้านขายพวกเครื่องอุปกรณ์พวกเครื่องกระป๋องนะครับที่อินพอร์ตต่างประเทศแล้วก็จะขายกาแฟร้านที่โด่งดังมากในสมัยก่อนที่จะย้ายไปอยู่สีลมใกล้โรงเรียนช้างคือตะกาแฟตรงคู่เออจำได้หลังโรงเรียนเลยนะครับมีอยู่ไหมครับนั่นสิครับไม่น่าจะมีแล้วไม่แน่ใจครับไม่คิดว่าจะผมไม่เห็นแล้วผมอยู่แบบถนนประมวลเลี้ยวขวาใช่นะครับมันอยู่บนถนนสีลมแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอยู่บนถนนเจริญกรุงก็ย้ายไปวิจิตรด้านพวกนี้นะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะมีร้านขายหนังสือภาษาอังกฤษรวมจนถึงเซ็นทรัลสาขาแรกเซ็นทรัลสีลมโนเซ็นทรัลสีลมมาทีหลังอันนี้เซ็นทรัลไหนครับคือเซ็นทรัลก่อนที่จะมีเซ็นทรัลบางบุรพาก็ไม่ใช่สีลมเหมือนกันไม่ใช่มันจะสมมุติว่าคุณนึกถึงเต่าออเรนเทนถูกไหมตอกลงภาษีอ๋อโอเคโอเคขึ้นไปปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนนี้นะครับข้างบนก็เขาท่านก็เอามาทำใหม่แล้วเอาใครเดวิดเอาเดวิดทอมสันมาเปิดร้านชื่ออะไรว่าชื่ออะไรร้านอาหารผมไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับนะ
เอาลืมลืมซะงั้นวันนี้โอเคนะครับผมนึกออกนะแต่ว่าตอนนี้ก็เซ็นทรัลตอนนี้เขาก็รีโนเวทแล้วคือมันเป็นร้านหนังสือเลยแล้วข้างบนเป็นร้านอาหารแล้วเมื่อก่อนเนี้ยบนถนนเส้นพวกเนี้ยมันตอบสนองต่อคนตะวันตกเยอะพอสมควรเพราะว่าศูนย์การค้าอเมริกันเนี่ยมันจะอยู่ตรงติดก่อนจะถึงสะพานเหล็กล่างนะครับเราต้องไม่ลืมว่าไปรษณีย์กลางอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันคือสถานทูตอังกฤษนะครับแล้วก็ย้ายไปเมื่อก่อนมันคือศูนย์กลางความเจริญทั้งหมดห้างเฮิร์ของคนของคนตะวันตกครับนะครับสถานทูตเพียบเลยสถานทูตคุณก็จะมีโปรตุเกสใช่ไหมโปรตุเกสฝรั่งเศสใช่ไหมวิ่งมันก็จะมีร้านพวกนี้เยอะข้าวของเครื่องกินอะไรนะครับผมเติบโตมาจากแถวนั้นเพราะว่าผมเรียนแถวนั้นนะครับข้าวมันไก่ร้านแรกที่ได้ชมความทรงจำของผมก็คือร้านสุยเฮงนะครับที่บนตอนผมเด็กๆนั้นเนี่ยนะครับไอ้ข้าวมันไก่เนี่ยมันจะไม่มีการลอกกระดูกข้าวหน้าเป็ดก็จะไม่มีการลอกกระดูกครับแล้วก็จะกินทั้งกระดูกแบบนั้นนะครับและแน่นอนสิ่งแรกที่เวลากินข้าวมันไก่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมชอบข้าวมันไก่เลยเหตุผลทำไมรู้ไหมครับทำไมครับกินแล้วมันติดฟันยังเป็นอยู่เลยครับ นึกออกไหมครับแล้วมันก็จะติดฟันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไก่แบบที่เรากินในปัจจุบันนี่แต่สมัยนี้คือสามารถสั่งเลาะกระดูกเอาไม่เอาหนังไม่เอาเครื่องในอะไรได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันไก่มันก็จะค่อนข้างที่จะสำหรับผมเนี่ยมันคือเหนียวมันจะเป็นไก่บ้านไก่ไทยแหละผมไม่รู้อะนะครับผมไม่สามารถที่จะมีภาษาละตินมาบอกได้ว่ามันเป็นสายบ้านไหนนะครับแล้วพอผมพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าพอผมโตสักพักเนี่ยมันก็จะเห็นคอนเซ็ปต์ของไก่มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไก่มันนุ่มขึ้นพอผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่สัก12-13เนี่ยไก่ก็เริ่มนุ่มขึ้นละนะครับผมคิดว่าอุตสาหกรรมการเกษตรของเรามันก็ดีมากขึ้นเรื่องต่างพวกนี้นะครับสายพันธุ์ต่างๆพวกนี้ไก่ตอนหรือต่างๆที่เราเรียกกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไก่มันก็จะนุ่มแบบที่เราเข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคือสำหรับผมเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าโลกมันก็ตลกดีนะโลกมันก็มีความย้อนแย้งเพราะว่าในปัจจุบันเราอยากได้ที่ไก่ที่มันเนื้อเด้งๆอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในขณะที่ผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้โหมันกินแล้วมันทรมานมากเลยนะครับไม่มีครั้งไหนที่กัดลงไปแล้วจะไม่ติดฟันนะครับมันจะต้องมีสักจังหวะนึงมันที่จะติดฟันเราเลยนะเพราะว่าเวลาเรากินปีกเรากินอะไรต่างๆแต่อาจารย์บอกว่าความฟินในการกินข้าวมันไก่คือการได้ดูดกระดูกมันด้วยใช่นะครับไขมันจากกระดูกคือเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นเด็กอ่ะนะครับมันเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าสำนึกพวกเนี้ยนะครับเวลามันจะกลับมาเมื่อผมออกจากเมืองไทยแล้วไปกินอาหารแบบเนี้ยที่ไม่ใช่ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศไทยผมคิดว่าสิ่งอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือว่าผมถามตัวผมเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการที่เราต้องกินอะไรที่มันลอกกระดูกช้างลองนึกมาเวลาเรากินอะไรที่มันมีกระดูกอะเสร็จแล้วเราจะทำไงเราก็กลืนมันลงไปไม่ได้ถูกไหมใช่เราก็ต้องคายมันออกมาแล้วมันก็วางข้างโต๊ะอยู่บนโต๊ะหรือข้างจานของเราผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งซึ่งก็กลับไปสู่ประเด็นที่ผมพูดว่ากินข้าวกลางตลาดชาติสุนัขผมคิดว่าสำนึกพวกนี้มันมาพร้อมกับการความมีมารยาทแบบใหม่หมายความว่าแบบใหม่มันก็จะสับมาให้ล็อกกระดูกมาให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมีเศษกระดูกไม่ต้องมีเศษกระดูกมีอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้มันดูเรียบร้อยต่างๆพวกนี้ซึ่งไอ้วิธีคิดแบบนี้มันมาคือผมคิดว่ามันก็เกิดโตขึ้นมาถ้าจะพูดง่ายๆก็คือไม่รู้จะเรียกว่าไงคือถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะบอกว่าอยู่ถูก aristocratization มึงคุณถูกทำให้เป็นขุนนางมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะทำให้คนการกินอาหารที่ไม่ต้องมันดูดอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมมึงไม่ต้องดูดซอกฟันเออไม่ต้องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ไปพร้อมกับการขยับฐานะของผู้คนที่ไปพร้อมกับการขยายตัวของการศึกษาที่เราต้องการเปลี่ยนฐานะรวมไปจนถึงรัฐบาลพยายามที่จะส่งเสริมมารยาทแบบใหม่
ครับข้าวมันไก่เลยลอกกระดูกออกให้แล้วผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ข้าวมันไก่อย่างเดียวนะครับมันรวมไปจนถึงเป็ดเปิดอะไรอย่างอื่นผมโดนทำให้มันกินง่ายขึ้นทำให้มันไม่เศษเสิร์ตเลยเลาะเรียบร้อยร้อยเรียบร้อยนะครับมันก็เหมือนคืนกินมาปางริ้วหรือเงาะที่ไม่มีเม็ดอยู่ข้างในไม่ต้องมีเม็ดอะไรต่างๆเหมือนคากิคนก็จะเป็นรุ่นก่อนๆเลยครับที่จะกินคากิกันแบบดูดจุบจับจุบจับจุบจับเดี๋ยวนี้ก็จะแบบขาหมูสับเอานะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือว่าเราก็สมัยผมเด็กเนี่ยนะครับเราก็จะมีสำนึกบางอย่างถึงแม้ว่าผมจะเป็น third generation ของคนจีนนะครับผมมักจะพูดเสมอว่าพ่อผมเนี่ยไม่เหลือละนะครับไม่มีความเป็นไม่มีความเป็นจีนแล้วแล้วก็มาทับจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะถูกโรงเรียนสัมชัญทำลายหมดแล้วเดี๋ยวลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์โรงเรียนสัมชัญฟังอยู่นะครับอาจารย์คือนึกออกไหมครับตั้งแต่รุ่นพ่อผมมาจนถึงรุ่นผมเนี่ยนะครับมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับมันก็เข้าใจได้เราก็ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมนี้เราก็ต้องถูก localize นะครับเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งพวกนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีนะครับผมคิดว่าเหมือนกับเวลาเราไปสมมติเราไปโตอเมริกาเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างต้องมีการนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนไปอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมขอย้ำตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เราจะต้องกลับไปโหยหาผมคิดว่าที่พูดมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นโหยหาอดีตแบบนอสตัลเจียนะครับก็เล่าให้ฟังคือมันไม่มีวันกลับไปได้อยู่แล้วนะครับสำหรับผมอดีตมันไม่มีวันมันเราไม่ย้อนเวลากลับไปแล้วคือผมสำหรับผมคิดว่าผมไม่ได้มีวันที่จะหนุ่มขึ้นสิ่งที่ผมพูดกับทุกคนตลอดว่าอนาคตของผมก็คือโรงผีนะครับมันคนแก่คุณอายุขนาดนี้คุณจะไปมองอะไรกับอนาคตมันไม่มีนะครับอนาคตวันก่อนผมเจอคนรุ่นเราเขาดีกันคุยกันก็คืออะไรคุณกินยาอะไรปวดหลังเปล่าปวดหลังเปล่าอะไรนะครับอะไรต่างๆอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็พอข้าวมันไก่ที่ผมโตมาแล้วอันหนึ่งซึ่งผมโตมาก็คือคนที่ออกมาจากร้านซุยเฮงเนี่ยนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะรู้จักหลายร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านเทเวศหรือย่านสะพานควายแต่ผมไม่ได้ไปร้านนั้นบ่อยอันนี้เราต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นบ้านอาจารย์อยู่แถวนั้นผมเรียนหนังสือแถวนั้นใช่มั้ยผมเรียนตรงกรุงตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะเติบโตแต่ผมก็จะรู้จักแถวนั้นก็เหมือนกับผมรู้จักสุขุมวิทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดได้แค่นั้นแต่ความว่าผมก็เคยกินนะครับข้าวมันไก่สะพานควายข้าวมันไก่แถวเทเวศอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งข้าวมันไก่ที่มีชื่ออะไรวะที่ไหนนะครับที่เยาวราชที่มันขายสุไทยเฮงไทยเฮงนะครับไทยเฮงอะไรต่างๆพวกนี้นะคือข้าวมันไก่เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเมื่อก่อนนี่มันอาจจะเป็นร้านซึ่งไม่ได้โด่งดังมากแล้วมันก็จะมีนี่มันจะมีเนื้อขายเนื้อด้วยนะครับเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อไห่ลำเนื้อไห่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีแค่ไก่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันยกเว้นร้านแบบประเภทที่คุณ specialize แบบคุณจะขายข้าวมันไก่อย่างเดียวนะอีกร้านหนึ่งที่ผมเติบโตขึ้นมานะครับนั่นก็คือคนที่ออกไปจากร้านเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มกินร้านนี้มากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยยังอยู่ในซอยที่เราเรียกว่าซอยวัดดอนนะครับตอนหลังเขาก็ย้ายออกมานะครับอยู่บนถนนเจริญกรุงนะแล้วก็พอย้ายมาอยู่ถนนเจริญกรุงก็จะไม่ใช่คนผู้ชายเป็นคนทำนะครับเขาค่อยๆเปลี่ยนทุกอย่างมาเปลี่ยนอีกร้านหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับก็คือข้าวมันไก่สาทรซึ่งมันไม่มีแล้วมันก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีสะพานสาทรนะครับมันไม่มีสะพานสาทรเพราะฉะนั้นถ้าคุณวิ่งรถมาจากสีลมนะครับผ่านตลาดบางรักซึ่งอยู่ขวามือนะครับตอนเย็นนะครับดินแดนตรงไอ้ที่พื้นที่ตรงนั้นที่ข้างตลาดบางรักเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดโตลุงพอมาถึงถนนสาทรเหนือเลี้ยวซ้ายเป็นสาทรเหนือนะครับตรงนั้นมันก็จะมีเวิร์งอยู่อันหนึ่งนะครับ
ก็จะขายมีคนขายหลายอย่างแล้วหนึ่งในนั้นก็คือข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็จะเรียกกันว่าข้าวมันไก่สาทรนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันก็จะมีคนที่แตกสาขาจากนะครับหลุดลงไปจากตรงนี้ออกไปนะครับพอสมควรอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นรายการนี้อาจารย์บอกว่ามันมาจากไฮลัมใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าที่ผมได้ยินมาที่ในอดีตผมก็จะได้ยินว่ามันมีข้าวมันไก่สิงคโปร์ข้าวมันไก่จากฮ่องกงกวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ละอันที่มันมามันต่างกันไหมครับส่วนใหญ่ที่มันเข้าไปในสิงคโปร์มันก็คือไฮลัมนี่แหละนะครับพวกนี้แล้วก็มันก็มีหลายทฤษฎีนะครับเพราะว่าพอในทศวรรษที่1960เนี่ยนะครับรัฐบาลจีนน่ะก็รับเอาจีนพ้นทะเลบางส่วนกลับคืนเข้าไปเพราะว่ามีความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะว่าบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับในการปราบปรามคอมมิวนิสต์จีนบางคนก็นะครับสนับสนุนพรรคพวกนี้ก็เดินทางกลับไปนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะครับเพราะว่ามันมีพ่อครัวคนจีนคนหนึ่งนะครับที่มีฐานันดรนะครับได้รับสถาปนานะครับในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็กลับไปตายเมืองจีนนะครับก็ไปตายเมืองจีนอันนั้นก็จะเป็นภัตตาคารรุ่นผมคิดว่าอาจจะก่อนห้อยเทียนเหลาซะด้วยซ้ำมึงนะครับแต่มันตอนนี้มันไม่อยู่แล้วครับผมก็โตไม่ทันนะครับผมไม่เห็นอันนี้ก็ปิดไปนานมากแล้วนะครับได้ข่าวว่าน่าจะปิดไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ผมว่าไอ้สิ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนพวกนี้ที่อพยพเก่าเข้าไปอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยหยุดนิ่งข้าวมันไก่ที่ผมเห็นมันก็แปรเปลี่ยนตลอดเวลามันเหมือนกับอะไรอื่นๆนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็อาจจะมีแค่ขิงตอนนี้คุณก็มีขาเข้ามาด้วยทีนี้แล้วก็มีพริกนะครับอาจารย์ลองกินมื้อเนี่ยที่เรากินก่อนจัดรายการเนี่ยมันมีข้าวมันไก่เจ้าร้อยปีกับเจ้าใหม่ล่าสุดที่ดังมากๆเนี่ยครับอาจารย์เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับผมเมื่อกี้เชียร์ช้างดูแล้วนั่นก็คือความมันแสดงว่าไอ้แบบใหม่นี่มันดูมันต้องเฮลตี้อ่ะมันเฮลตี้ขึ้นประเด็นเฮลตี้เป็นประเด็นสำคัญในตอนนี้นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับผมก็ไปกินข้าวมันไก่เจ้าดังอันหนึ่งนะครับซึ่งก็ราคาสูงเขาไม่เคยเอ่ยชื่อกันเลยพอดีผมต้องไปพูดที่ผมพอดีผมต้องไปทำอะไรบางอย่างแถวนั้นนะครับพอดีแล้วก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาก็จะต้องมาจัดรายการผมก็เลยชวนเขากินข้าววิลาผมก็นึกว่าจะพาเขาไปกินร้านชวนเข้าไปในร้านอาหารที่มันเป็นขายพวกเป็นแบบคล้ายๆผับเงี้ยนะครับบอกเฮ้ยไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวพวกคุณจะต้องมีนัดตอนบ่ายผมว่าก็ไปกินที่นี่กันเราก็สั่งผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็รู้เลยว่านี่คือความแตกต่างระหว่างบูมเมอร์ของผมที่เตรียมตัวตายกับคนรุ่นใหม่ก็คือเป็นมันไม่มีหนังอะโมเดิร์นไนซ์ข้าวมันไก่มันโมเดิร์นไนซ์และมันไม่มีความมันเท่าไหร่นะครับครับผมว่านั่นก็คือสิ่งอันหนึ่งสำหรับผมเนี่ยมันที่มันมีความอีกอันหนึ่งที่มันชัดเจนข้าวอะไรการข้าวเหมือนกันไหมข้าวมันก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่นี่ข้าวมันไก่มีไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตนะครับเมื่อคุณก็ต้องดูแลตนเองเพราะ welfare state มันค่อยๆรัฐสวัสดิการมันค่อยๆล่มสลายไปเรื่อยๆค่อยๆถดถอยไปเรื่อยๆภายใต้พลังของเสรีนิยมใหม่คุณก็ต้องดูแลตนเองคุณก็ต้องเป็นคนที่มี financial literacy สูงมากในการที่คุณจะต้องเก็บตังค์เพื่อไว้หาหมอตอนแก่เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะกินอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพถึงมันจะอร่อยขนาดไหนก็ตามผมคิดว่านั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่อีกอันหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดอาหารที่มันเปลี่ยนไป
น้ำมันหมูเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วในยุคหนึ่งเนี่ยเหมือนมันก็มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาช่วงนี้ก็จะแบบน้ำมันหมูก็ดีแล้วตอนนี้ก็มันก็แบบน้ำมันหมูก็จะกลับมาดีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยกาแฟเป็นสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้ถ้าไปกาแฟเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยนะลำบากกันนะครับผมมันลำบากครับกาแฟไม่ดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งพวกนี้มันแปรไปตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็อยู่ช่วงนึงเราก็จะบอกไข่ไม่ดีใช่ไหมมีคอเลสเตอรอลตอนนี้ก็มีไขมันดีไขมันไม่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมคิดว่าถ้าคุณอ่านงานวิจัยทางการแพทย์แล้วผมว่าเราอาจจะปวดกระโหลกปวดหัวมากกว่านะครับกับรายงานทางการแพทย์ซึ่งเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งอะไรต่างๆตลอดทุกวันนี้ดู TikTok ก็จะมีข้อถกเถียงระหว่างโค้ช2คนตลอดเวลาว่ากินนั้นดีกินนั้นไม่ดีเถียงกันตลอดผมคิดว่านั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับลูกชิ้นซึ่งข่าวที่แล้วที่ผมพูดผมก็ลืมพูดไปอย่างก็คือว่ามันมีอยู่ช่วงอันหนึ่งนะครับของลูกชิ้นเนื้อวัวที่ผมเติบโตขึ้นมาเรียกว่าลูกชิ้นปิงปองซึ่งไซส์มันคือเท่ากับลูกปิงปองเป็นลูกชิ้นปลาป่ะครับลูกชิ้นเนื้อวัวเนื้อวัวก็คือใหญ่พอสมควรก็ใหญ่พอสมควรเพราะเมื่อก่อนเนี้ยลูกชิ้นมันไม่ได้ไซส์ขนาดนั้นอย่างผมบอกแล้วถับโต๊ะกลางมันเป็นลูกชิ้นนุ่นนี่ลูกชิ้นหัวนมมันเล็กๆเนี่ยนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ถึงขั้นที่ก็กุดเอามีดกรีดแล้วผ่าแล้วก็นะครับนะมันก็ต้องมาตัดเพราะว่ามันไม่สามารถเอาเข้าปากได้นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งซึ่งหรือแม้กระทั่งหมูสเต๊ะไม้ที่มันใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนนี้หมูสเต๊ะไม้มันไม่ได้ใหญ่อะไรเมื่อก่อนมันเล็กแล้วมันใหญ่ขึ้นเพราะอะไรผมคิดว่ามันไปพร้อมกับสำนึกของความมั่งคั่งของผู้บริโภคเพราะเศรษฐกิจมันดีขึ้นเครื่องแกงถึงมากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ต้องเต็มที่นะครับกับความมั่งคั่งที่กับไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผมไม่รู้ผมคิดแบบนี้ครับมันว่าไงมันจะคุณจะกินลูกชิ้นรุ่นลูกเท่านี้แล้วก็คุณเอาเข้าปากลำบากมากเนี่ยแบ่งแล้วงูต้องมาตันเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็จะไม่เห็นละเลยลูกชิ้นปิงปองอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้าวมันไก่เนี่ยนะครับมันก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีน้ำจ้งน้ำจิ้มอะไรต่างๆพวกนี้ผมว่ามันก็ต้องปรับให้เข้ากับรสชาติของคนท้องถิ่นลืมถามด้วยทั้งน้ำจิ้ม2อันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์คือโดยทั่วๆไปผมเป็นคนกินข้าวมันไก่โดยผมไม่กินน้ำจิ้มนะอ้าวเหรอครับถ้าจะเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะกินถ้าเด็กอ่ะเราก็ต้องกินซีอิ๊วดำนะครับเพื่อมันมีรสหวานเพื่ออะไรต่างๆพอผมโตขึ้นเนี่ยนะครับผมก็จะกินข้าวมันไก่กับไก่เท่านั้นและไม่กินแม้กระทั่งน้ำซุปเหมือนกินกาแฟดำเนื้อห้ามใส่น้ำตาลผมก็จะไม่ผมก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยสังเกตเดี๋ยวผมจะไม่ตักน้ำซุปกินเลยจริงผมก็จะกินกับไก่แล้วก็นั่นเป็นหลักนะครับนานๆทีก็จะไปลองกินน้ำจิ้มดูเพราะฉะนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่าน้ำจิ้มเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือข้าวกับไก่เท่านั้นวันหลังต้องลองอีกรอบนึงเอาแบบไม่แตะน้ำจิ้มเลยจะได้รู้ถึงความนึกถึงนี่เหมือนกับนึกถึงราเมงเหมือนกันราเมงเนี่ยส่วนสำคัญของมันคือเส้นกับซุปท็อปปิ้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยคนญี่ปุ่นเองนะก็จะแบบเหมือนแปะๆมาให้มันเป็น decoration ไอ้ส่วนสำคัญจริงๆมันคือเส้นกับซุปไงใครเก่งอะไรไม่เก่งอยู่ที่เส้นกับซุปแล้วตัวหมูตัวเนื้ออะไรหมูมันเป็นส่วนประกอบเฉยๆฮะทีนี้ก็เข้าใจได้ว่าบางคนก็อาจจะให้ความสำคัญกับเส้นกับซุปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะแบบต้องทุกอย่างอะเนาะไปราเมงก็จะต้องมีชาชูที่แบบบางทีคนชมชาชูมากกว่าเส้นกับซุปอีกอะไรเงี้ยน้ำจิ้มก็เหมือนกันคือผมเคยทำรายการพอดแคสต์ของเดอะคาวนะไม่รู้ใครเคยได้ยินเปล่าชื่อขอลายแทงผมก็ชวนพี่แทนกับพี่เทพมาคุยกันเรื่องข้าวมันไก่ทุกเขาก็จะให้ความจำกัดความว่าข้าวมันไก่เนี่ยมี4ส่วนน้ำซุปข้าวไก่แล้วก็น้ำจิ้มผมก็เลยให้2คนเนี้ยทำเหมือนเป็นแฟรงเกนสไตน์อ่ะก็คือพี่ชอบน้ำจิ้มร้านไหน
พี่ชอบไก่ร้านไหนพี่ชอบข้าวร้านไหนแล้วก็รวมกันมันก็จะมีสูตรของแต่ละคนอยู่ว่าเฮ้ยกูชอบข้าวร้านนี้ว่ะอยากกินกับไก่ร้านนี้อยากกินน้ำจิ้มร้านนี้อะไรเงี้ยแล้วแต่แบบในชมรมข้าวมันไก่เองก็คนก็จะแบบบอกว่าตัวเองชอบมันจะแบบชัดเจนมากนะมันมีถึงขั้นเป็นชมรมข้าวมันไก่เลยมีฮะเดี๋ยวนี้มีเป็นชมรมใน Facebook ซึ่งข้าวมันไก่อย่างเดียวนะมันมีทุกอันเลยตอนเนี้ยข้าวต้มหมูแดงกะเพราข้าวมันไก่คือคนมันชอบกันเฉพาะเจาะจงแล้วแบบความรู้ทั้งนั้นนะข้างในครับครับก็อาจารย์พูดถึงข้าวมันไก่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่นึกนะฮะว่าไล่ยาวมาตั้งแต่ 30,000 ปีที่แล้ว แล้วก็ไล่มาถึงไหหลำเนาะโอ้ยลักก็ร้านน่าสนใจเพียบเลยกวนอายังอยู่ไหมครับอาจารย์กวนอายังอยู่ผมคิดว่าน่าอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือว่าจำเป็นต้องมีข้าวไหมเวลาไก่นะครับเพราะว่าผมก็สามารถกินไก่เปล่าๆได้โดยไม่จำเป็นต้องมีข้าวมันนะข้าวมันไก่นี่เป็นอาหารภัตตาคารหรือว่าสตรีทฟู้ดครับโดยเพราะเมื่อกี้อาจารย์คือจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับอันนี้ถ้าใครเป็นคนที่เคยคืออย่างที่ผมบอกนะครับแม้กระทั่งใต้ไอ้เกาะไหหลำเองก็ตามก็รับคนพวกนี้กลับเข้าไปนำเอาหลายๆอย่างเข้าไปในไหหลำเช่นการปลูกยางพารามาจากไหนฮะยางพารามาจากบราซิลอังกฤษมันขโมยออกมานะครับนะรับเบอร์เนี่ยเนี่ยนะครับเอาขโมยออกมาแล้วก็มาปลูกในคาบสมุทรมาลายาตอนที่ยังเป็นมาลายาเป็นเมืองขึ้นของมาเลเซียก่อนที่จะขึ้นมาจนถึงภาคใต้ของเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขาพวกนี้นะครับวัฒนธรรมมันแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วมันเดินทางไปมานะครับโดยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่มีอาหารใดที่เป็นของแท้และคุณจะกินตามนั้นเพราะว่ารสชาติของคนแต่ละสังคมเนี่ยมันถูกก่อตัวเราสร้างมาเราก่อโตมาไม่เหมือนกันอันหนึ่งอีกอันหนึ่งซึ่งสำหรับผมเนี่ยนะครับเวลาพ่อผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะไม่เคยเห็นโจ๊กมีพริกแห้งตอนนี้มันถึงขั้นมีน้ำตาลด้วยแล้ว ใช่ใช่นึกออกไหมครับ ซึ่งผมสำหรับผมที่สำหรับในฐานะผมเป็นคนสนใจการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับของอาหารเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้มีใครถูกใครผิดแล้วไม่ต้องมาเถียงกันแต่ผมสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้คนนั้นต้องการใส่น้ำตาลในโจ๊กความน่าสนใจคือพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าข้าวมันไก่เนี่ยมันควรจะมีมันควรเราจะลืมนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจีนมันตีนไก่ต้มอยู่แล้วถูกไหมตั้งแต่เราเห็นจากขบวนการของการไหว้เจ้าเพราะฉะนั้นไก่ต้มเนี่ยไก่ที่คุณต้มด้วยน้ำซุปคุณจะผสมยังไงมันจะมีมันไก่ขนาดไหนเพราะว่าไอ้ตรงตูดไก่ไอ้ตรงตูดไก่มันก็มีมันอยู่แล้วนะครับที่เราเอามาทำข้าวมันไก่เนี่ยมันก็กินได้ด้วยตัวของมันเองคุณอาจจะจิ้มกับอะไรก็ได้แต่คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีข้าวหรือไม่มีหรือเพราะฉะนั้นมันในตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไก่อย่างเดียวก็ได้เมื่อกี้มันก็กลับไปสู่คำถามที่หมีพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเรามองว่าข้าวมันไก่มีองค์ประกอบ4อย่างมีใครบ้างที่สามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งยอมรับได้ทั้ง4องค์ประกอบนี้จริงยากมากที่จะแบบคนหนึ่งจะชอบทุกอย่างในร้านนั้นใช่อย่างไรก็ตามปรัชญาที่เราได้จากตอนนี้ก็คือทุกอย่างเปลี่ยนไปครับจริงครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายอย่างแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเคยลองกินไก่สับทั้งกระดูกนะจากร้านซุ้ยเฮงเนี่ยคือปกติไปที่ร้านเขาก็จะเลาะให้แล้วฮะแต่พออาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันต้องกินจากสับจากกระดูกผมก็เลยออเดอร์พิเศษนะให้ร้านเขาช่วยสับหน่อยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีว่ะดูดจวบจับดูดจวบจับจริงเมื่อกี้ก็นั่งเนี่ยยังติดฟันอยู่เลยครับตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมว่าน่าลองนะใครที่ฟังแล้วแบบอยากลองก็ลองให้ร้านถ้าเขาไม่เอาปังตอสับนะไม่เอาปังตอไล่ฟันแล้วนะก็คือขอให้เขาขอสับทั้งกระดูกผมว่าเขาแฮปปี้กว่ามันไม่ต้องเลาะมันก็แค่สับไปเลยป่ะแต่เดี๋ยวนี้
พ่อครัวอาจจะไม่มีทักษะการสับกระดูกแล้วก็ได้ไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณเลาะไก่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมทายมันอาจจะสับไม่เป็นผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าง่ายที่สุดนะครับเวลาสมมุติเราไปเอาง่ายๆแล้วกันสำหรับนะครับไปฮ่องกงก็ดูนะครับมันก็ส่วนใหญ่มันก็มาทั้งกระดูกนะครับมันก็มาทั้งกระดูกนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ซีอิ๊วหรืออะไรผมเคยไปกินไก่ที่ฮ่องกงทีนึงไปกับครอบครัวนี่แหละมาถึงปุ๊บกินยังไงวะคือแบบเรามีพ่อคนนึงมาไปกับหลายครอบครัวมีพ่อคนนึงนี่มันนี่ไม่เคยกินไก่แบบที่มีกระดูกใช่ไหมเขาเอากรรไกรมาตัดเออกินได้เออแล้วพูดถึงเรื่องกรรไกรเนี่ยคุณรู้ไหมเขาถึงมาถึงใช้กรรไกรไม่รู้ครับเพราะมึงจนฮะยังไงฮะเพราะมีดสมัยก่อนมันไม่ใช่ของถูกๆนะครับเรามันมีรู้อยู่แล้วมีดของพ่อครัวแต่ละเช่นมันแพงชิบหายวายปวงเลยไม่ให้ใครแตะด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี่ถ้าอยู่จนคุณจนเนี่ยคุณไม่ได้มีตังค์มากพอคุณก็ใช้กรรไกรเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนอันหนึ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณไม่ต้องสับแล้วคุณอาจจะไม่ต้องใช้แม้กระทั่งเขียงถูกไหมครับเพราะมนุษย์เนี่ยมัน practical อยู่แล้วมันพอคุณไม่ได้ร่ำรวยมากพอคุณก็หาอะไรอย่างอื่นที่จะมาทดแทนนะเราก็ใช้กรรไกรครับผมก็หวังว่ามันกระแสมันจะเปลี่ยนได้ไวกว่าเดิมเดี๋ยวนี้ผมว่ามันเปลี่ยนไวด้วยนะเหมือนเมื่อก่อนนี้กว่าจะนะกว่าจะแบบเปลี่ยนจากไก่บ้านเป็นไก่ตอนแล้วก็เหมือนกระแสตอนนี้มันแบบเหมือนถูกบีบหลายๆอย่างฮะคนก็จะแบบชอบไก่นุ่มๆกันสักแป๊บนึงตอนนี้ก็แบบชอบแบบชอบแบบไก่บ้านอีกแล้วแล้วผมกำลังอยากให้แบบทุกคนครับลองสับกระดูกครับคือสร้างเทรนด์ใหม่สร้างเทรนด์เดี๋ยวไอ้เรื่องอาหารนุ่มเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งซึ่งมีคนผมวันนี้ต้องไปถามพวกทันตแพทย์นะครับเท่าที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างฟันต่อไปในอนาคตมากซึ่งนุ่มดีหรือนุ่มไม่ดีครับแม่มันพูดยากมันเราตอบไม่ได้หรอกครับของพวกนี้บริหารฟันอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าอาหารที่เกิดขึ้นในระยะหลังทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยความเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเรามีซูวีใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่คุ้นเคยเอาง่ายๆเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่เติบโตมากับการเป็นคนชอบกินอ้อยควันมากผมเห็นอ้อยควันเนี่ยผมไม่ได้เลยนะเหมือนกับเห็นแบบซูเปอร์สตาร์เลยนะครับต้องรีเข้าใส่เลยแล้วผมก็สามารถกินได้ประมาณครึ่งคันรถอ่ะเบาหวานขึ้นไหมครับไหนก็เดี๋ยวนี้ก็ใครเห็นนะครับก็ถ้าแฟนผมเนี่ยหรือแม้กระทั่งแม่บ้านเนี่ยนะครับเห็นก็จะต้องซื้อมาให้ผมกินไหนๆก็ไหนๆอยากกันนั้นเลยคำถามคือไอ้เวลาเรากินข้าวมันไก่แล้วเนื้อไก่ที่มันแบบชมพูนิดๆ นี่มันถูกต้องไหมฮะมันอย่าคุณมันช้างผมบอกแล้วผมอย่าบอกเราอย่าพูดว่าถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงดีมันเป็นรสนิยมมันเป็นรสนิยมของเรานะครับแต่ละสังคมมันกินไม่เหมือนกันเราอย่ามาเถียงกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมยอมพูดเรื่องพวกนี้เพราะมีบอกว่าก็เล่าให้ฟังกันละกันว่าในอดีตในความทรงจำของผมเป็นยังไงผมย้ำอยู่ตลอดเวลาเราไม่เถียงกันเรื่องพวกนี้ถูกไม่ถูกมันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลเอาแล้วในอดีตมันชมพูหรือมันสุกครับอาจารย์คือมันมาพร้อมกระดูกอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามันสับมามันก็ต้องมีเลือดกระดูกออกมาอยู่แล้วมันก็ต้องมีสิ่งพวกนี้อยู่แล้วเนื้อมันก็อาจจะขาวแต่มันก็ต้องมีแดงๆออกมาผมก็เชื่อว่าติดกระดูกมันคงเหมือนสมัยนี้แหละแต่คนไม่ได้สนใจกันเท่ากันสมัยนี้เนาะเพราะว่ามีเรื่องไข้หวัดนกตอนนั้นมันทำให้คนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องโรคระบาดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นการบิดแปลงโรคระบาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราห้ามกันไม่ได้หรอกของพวกนี้นะครับและแต่ละยุคแต่ละสมัยผมคิดว่าเราก็คงไม่สามารถตอบได้ว่าต่อไปในอนาคตเด็กที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับโควิดเนี่ยเขาจะมีบุคลิกภาพยังไงเขาจะมองโลกยังไงผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้เราไม่มีอนาคตไม่มีใครรู้แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับคนหลายคนก็จะถามว่าผมกินอ้อยได้ไงผมก็เคี้ยวได้ไม่มีปัญหาจนถึงทุกวันนี้ตัวนี้ก็กินเรื่องกินทุกคนก็จะบอกว่านะครับแม้กระทั่งคนอายุ40 50ตอนนี้เขาถามว่าอาจารย์กินเข้าไปได้ยังไงก็คือคนแค่ห่างกับผมแค่ประมาณ10กว่าปีแต่ผมโตมาแบบนี้ผมกินอ้อยผมเป็นคน
เมื่อก่อนนี่ปอกอ้อยเองนะครับซื้อมาเป็นลำๆแบบเนี้ยนะครับปอกเองกินเองพ่อบอกแกอยากกินก็ปอกเองนะครับปอกเองแกไม่ต้องให้คนอื่นปอกให้ด้วยฉะนั้นไอ้ความสามารถของเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นเรื่องแล้วมันพอเราอาหารมันนุ่มอ่ะวิวัฒนาการของมนุษย์มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ผมไม่รู้ต้องไปถามพวกทันตแพทย์ครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการกดเคี้ยวบดเคี้ยวอาหารของเราก็อาจจะต่ำหรือความสามารถในการใช้ฟันหน้าของเราในการฉีกมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าเนื้อทุกอย่างมันนุ่มแล้วคุณไม่ต้องฉีกโครงสร้างการกัดเนื้อของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปอันนี้ต้องถามพวกทันตแพทย์เทียบ 30,000 ปีที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็น่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะเราจัดรายการครั้งนี้รู้สึกว่าจะหอมปากหอมคอนะยาวเป็นพิเศษยาวเป็นพิเศษก็สนุกนะครับคิดว่ามีตอนต่อไปไหมครับเรื่องอาหารนี่ครับคุณมีครับเราคิดว่าเราจะเบรกนะแต่ว่าถ้าเกิดคอมเมนต์มาว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็อาจจะมาคุยกันอีกทีถ้าผมพูดได้นะครับถ้าผมมีความทรงจำนะครับอะไรบางอย่างซึ่งถ้าผมไม่มีความทรงจำผมไม่ได้เติบโตมากับมันผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมถ้างั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการ In Relation ในตอนนี้ครับก็อย่าลืมไปสั่งข้าวมันไก่ลองชิมดูสักประดูกดูแล้วก็ชอบร้านไหนก็คอมเมนต์มาได้ใช่นะครับผมโอเควันนี้ผมได้อาจารย์ธเนศและคุณหมีจีรัตน์ลงลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ